ลูกพระลูกเนนที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเข้าพรรษาเราได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาที่วัดพระธรรมกายนี้ร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราคงทราบดีถึงวัตถุประสงค์การอยู่จำพรรษาร่วมกันเช่นเดียวกับทุกๆปีที่ผ่านมานี้นะนอกเหนือจากในพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของการอยู่จำพรรษาของพวกเรานั้นจะเป็นการอยู่จำพรรษาเพื่อการบรรลุธรรมวัตถุประสงค์การที่ลูกทุกคนมาบวชนี้เนี่ยก็มีเพียงประการเดียวคือการทำพระนิพพานให้แจ้งการสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นพรรษานี้เนี่ยเราก็ต้องทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของการที่เรามาบวชในช่วงพรรษานี้เป็นช่วงที่อากาศดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปแม้จะมีฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคอันใดในการที่เราจะบำเพ็ญสมณธรรมคุณอาจารย์ตอนยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบฤดูฝนมากท่านบอกว่าเหมาะสมต่อสภาพร่างกายของท่านในการทำความเพียรแม้ท่านจะทำได้ทุกฤดูกาลทุกวันทุกคืนก็ตามแต่ท่านบอกท่านชอบฤดูฝนก็แปลว่าเป็นฤดูที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งพรรษาหนึ่งไม่นานเท่าไหร่มีเวลาแค่3เดือนถ้านับเป็นจำนวนวันก็ประมาณ90วันมันไม่นานเลยเพราะวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันเร็วเกินเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็จะออกพรรษากันแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยลูกทั้งหมดจะต้องให้ความสำคัญในการอยู่จำพรรษาที่นอกเหนือจากพระธรรมวินัยคือการมาเป็นสมณธรรมนี้เนี่ยต้องให้มันยิ่งขึ้นไปต้องให้มีประสบการณ์ภายในให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายอย่างที่เราตั้งใจไว้ได้ดีก่อนที่เราจะมาบวชกันเราลองทบทวนดูซิว่าการเวลาผ่านไปนั้นเราได้บรรลุมโนปฏิฐานที่เราได้ตั้งใจไว้ดูดีแล้วหรือยังถ้าดีแล้วขณะอนุโมทนาสาธุการแต่ถ้ายังไม่บรรลุพรรษานี้เราก็จะต้องประกอบความเพียรให้มันเต็มที่ปฏิบัติธรรมให้ถูกหลักวิชาคือจำพรรษาทั้งภายนอกและภายในภายนอกเราก็ทราบดีแล้วขอบเขตแห่งการจำพรรษากฎเกณฑ์ต่างๆแต่ภายในนั้นน่ะคือเอาวงกายของเรายาววาหนาคือกว้างศอกนี้เป็นขอบเขตแห่งการอยู่จำพรรษาของใจเรา
หรือพูดง่ายๆว่าใจของเราจะต้องหยุดอยู่ภายในจำพรรษาอยู่ภายในกลางกายของเราให้ได้ตลอดเวลาในทุกๆกิจวัตรกิจกรรมที่เราทำเป็นปกติในทุกๆวันให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งอยู่ภายในไม่ว่ามืดหรือสว่างก็ตามจะต้องให้ใจนะมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่าให้อะไรนะมาเป็นอุปสรรคมาเป็นข้ออ้างข้อแม้หรือเงื่อนไขในการหยุดจำพรรษาแบบพระอริยเจ้าและเพื่อประโยชน์สุขตัวของเราความสมปรารถนาของตัวของเราพระพรรษานี้หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนให้ความสำคัญกับตรงนี้ให้มากมากเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาของชีวิตไปแล้วมีเพื่อนสหัสมิตรของเราหลายรูปดูภายนอกก็ยังอยู่ในวัยที่เจริญแข็งแรงแต่ว่าต่อมาไม่นานเนี่ยท่านก็จากพวกเราไปทั้งที่ยังไม่ถึงวัยแห่งอายุขัยเฉลี่ยมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยเราก็เห็นเพื่อนสหัสมิตรของเราสมาชิกในหมู่คณะของเราเขตในนี้เราก็เห็นกันอยู่สมาชิกเขตนอกเราก็ได้เห็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องสอนใจของเรากระตุ้นเตือนจิตสำนึกของเราเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความตายนะไม่มีนิมิตหมายเรามีชีวิตอย่างจำกัดจริงๆในโลกใบนี้เรามาบวชเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำพระนิพพานให้แจ้งนี้ต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้เป็นอันดับแรกอย่างอื่นก็เป็นส่วนประกอบกันไปเป็นเรื่องลองๆกันไปหลวงพ่อเข้าไปในอาคาร60ปีหมู่บ้านปฏิบัติธรรมเห็นการปฏิบัติธรรมของสมาชิกในหมู่คณะของเราที่พวกเราให้โอกาสท่านเหล่านั้นปลีกวิเวกไปทำความเพียรแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีในระดับหนึ่งและก็ดีในระดับที่นึกไปถึงซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อมีความปลื้มปิติและภาคภูมิใจแต่ลูกๆที่อยู่ภายนอกไม่ได้เข้าไปในอาคารเหล่านั้นให้โอกาสกับท่านเหล่านั้นไปบำเพ็ญสมณธรรมไปเต็มที่แล้วเราก็รับภารกิจงานหยาบและงานส่วนอื่นพร้อมกับการบำเพ็ญสมณธรรมควบคู่กันไปเราจะเห็นว่าท่านเหล่านั้นมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทีเดียวหลายๆรูปหรือเกือบจะทั้งหมดก็ว่าได้เมื่อจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้แตกต่างจากลูกๆทุกคนที่ไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านปฏิบัติธรรมเรื้อการ60ปีทุกรูปก็ผ่านงานหยาบกันมาทั้งสิ้นซึ่งอาจจะมีอารมณ์ความหยาบเช่นเดียวกับลูกๆทั้งหมดนี่แหละไม่ได้แตกต่างกันเลยจุดเริ่มต้นจึงเหมือนกันก่อนที่จะเข้าไปสู่อาการ60ปีคือทั้งฟุ้งทั้งตึงทั้งมืดทั้งเมื่อยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เจอกันทั้งหมดนั่นแหละไม่มีรูปใดที่ไม่เจอเลยหรือไม่ผ่านสิ่งนี้มาก่อนเลยหลายๆรูปนึกไปถึงว่าตัวเองจะได้โอกาสเข้าไปสู่อาคาร60ปีด้วยซ้ำ
แต่ตอนช่วงที่อยู่ในหมู่บ้านปฏิบัติธรรมด้วยเหตุนี้นี่แหละหลวงพ่อก็เกิดแรงบันดาลใจมั่นใจว่าลูกๆทั้งหมดนี่แหละที่ได้ไปอยู่จำพรรษาร่วมกันนี้สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกับท่านถ้าหากว่าลูกทุกรูปเนี่ยได้ทำอย่างท่านคือประกอบความเพียรให้ขันกล้าอย่างถูกหลักวิชาควบคู่กับกิจวัตรกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำอยู่ทุกๆวันอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเอาใจใส่อย่างนี้หลวงพ่อเชื่อว่าภาษานี้ก็เป็นภาษาแห่งการสมความปรารถนาของลูกทุกคนได้เพราะฉะนั้นภาษาที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะชราใจดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทแปลความสำคัญต่อสิ่งนี้มากจะให้ความสำคัญบ้างมันหมดเวลาแล้วสำหรับที่เราจะชราใจหรือประมาทในการดำเนินชีวิตเหมือนการเวลาที่ผ่านมาเหมือนภาษาที่ผ่านมาพรรษานี้หลวงพ่ออยากให้ลูกทั้งหมดร่วมมือกับหลวงพ่อเอาใจใส่จะขวนขวายในกิจที่สำคัญสำหรับชีวิตของสมณะของบรรพชิตของนักบวชเพราะว่าแม้ตัวแทนหมู่คณะเราเข้าไปอยู่ในคาน60ปีมีความละเอียดที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนทุกเวลานาทีก็มีความห่วงใยเพื่อนสหธรรมิกทุกคนทุกรูปภิกษุสามเณรสมาชิกในองค์กรก็ได้ใช้หลักวิชาธรรมกายที่พระเดชหลวงปู่คุณยาจารย์ท่านได้ทอดนี่นะคอยแก้ไขปรับปรุงส่วนละเอียดให้กับพวกเราทุกรูปอยู่แล้วทุกวันทุกคืนและแต่ส่วนหยาบนี้ลูกต้องขวนขวายถ้าสองเราร่วมมือกันนี่คือลูกประกอบความเพียรไปด้วยควบคู่กับภารกิจกิจวัตรกิจกรรมอย่างนี้ภายในอาคาร60ปีช่วยในส่วนละเอียดถ้าสองเราร่วมมือกันอย่างนี้แล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้ด้วยดีนี่มันจะต้องสมความปรารถนาและก็เป็นความมหัศจรรย์ของสังคมณฑลทีเดียวของพระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทีเดียวถ้าวัดใดวัดหนึ่งอารามใดอารามหนึ่งภิกษุสามเณรหรือสมาชิกเขตในของวัดนั้นมีผลการปฏิบัติธรรมดีๆจากการตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมควบคู่กับกิจวัตรกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยถ้ามีผลการปฏิบัติธรรมดีๆบังเกิดขึ้นทั้งอารามมันก็จะเป็นแสงสว่างให้กับอารามอื่นๆพระกิตติศัพท์อันดีงามนี้ก็จะต้องขยายกันต่อไปสังคมณฑลนี่การเวลาผ่านมาหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้ว500ปีมันไม่เหมือนในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ที่ยกกันทั้งอารามเลยก็มีแต่เพียงประปรายสำหรับผู้ที่ขวนขวายในการบำเพ็ญสมณธรรมก็มีผลการปฏิบัติธรรมดีๆมีที่พึ่งสำหรับตนเองได้และก็เป็นที่พึ่งสำหรับผู้อื่นได้การเวลาผ่านมาเป็นพันปียังไม่มีอารามใดเลยที่ทั้งอารามยกชั้นหนึ่งเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมกันทั้งหมดหลวงพ่อก็มีความตั้งใจอยู่ลึกๆเราก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดี
ในหลายๆสิ่งที่ผ่านมาแก่สังคมณฑลแก่พระพุทธศาสนาทั่วโลกเหลือสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะให้มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับทุกๆอารามมีความสำคัญพุทธศาสนาและชาวโลกใบนี้เนี่ยถ้าอารามของเรานี่ทั้งหมดนี้ได้เข้าถึงธรรมจริงๆเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแล้วแล้วก็หลวงพ่อยืนยันได้ว่าอารามอื่นๆก็อยากจะเป็นเช่นเดียวกับเราเมื่อความอยากความปรารถนาที่จะเป็นเช่นเดียวกับเราอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าได้การแสวงหาและการขนขวายมันก็จะตามมาซึ่งจะนำไปสู่จุดหมายคือความสำเร็จแล้วเราก็นึกต่อกันแล้วกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาซึ่งใครๆก็มักจะนึกว่ามันเลวลงพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังมีความคิดอยู่อย่างนี้ในใจบางองค์ก็เปล่งวาจาออกมามีหลวงพ่ออยู่องค์เดียวที่คัดค้านว่าไม่ใช่พุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่ว่าผู้ที่มีความคิดอย่างนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรซึ่งมันง่ายนิดเดียวแค่ทำตามคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทั้งหมดนั้นก็เคยศึกษาผ่านกันมาแล้วคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ขาดแรงบันดาลใจแต่อารามของเรานี้เนี่ยได้ยกชั้นกันทั้งหมดบรรลุธรรมกันทั้งหมดนั่นแหละคือแรงบันดาลใจที่จะเกิดขึ้นและความคิดที่มีอยู่ในใจของทั่วสังคมทนนั้นก็จะล่มสลายไปลูกก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีสำหรับพระพุทธศาสนาเราก็สำหรับทุกคนที่เกิดมาในโลกในยุคนี้เนี่ยชาวสวรรค์ก็จะอนุโมทนาสาธุการเด็บคุณหลวงปู่มหาสมณเทวบุตรที่อยู่สวรรค์ยันตุสิทธิ์กับทีมงานของท่านท่านก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีว่าบุญบารมีที่ทุ่มมาปรับปรุงแก้ไขธาตุธรรมของพวกเรานั้นไม่สูญเปล่าด้านกายหยาบของรูปภายในพรรษานี้ต้องมีความพร้อมสำหรับรองรับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นขอให้ลูกทุกคนทุกรูปทั้งภิกษุสามเณรพึงตั้งจิตอธิษฐานให้ดีตั้งใจมั่นว่าเราจะประกอบความเพียรกันให้เต็มที่อย่างจริงจังให้เป็นพรรษามหัศจรรย์ให้ได้นะลูกนะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการและขออำนวยพรให้ลูกทุกรูปที่ได้มาอยู่จำพรรษาร่วมกันในพรรษานี้ขอให้ลูกทั้งหมดมีสุขภาพปรานามัยที่แข็งแรงอย่าเจ็บป่วยอย่าไข้ให้ปลอดกังวลจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์ให้จิตใจเกลี้ยงเกลาสว่างสวยไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเป็นบรรพชิตที่สมบูรณ์เป็นภิกษุสามเณรที่สมบูรณ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับมรรคผลนิพพานได้บรรลุธรรมภายในให้ลูกทุกลูกได้เข้าถึงธรรมภายในเข้าถึงดวงธรรมเข้าถึงกายภายในเข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้สมหวังดังใจเป็นอัศจรรย์ทุกลูกจงทุกประการเทอญ